นี้ค่ะเหตุการณ์นี้นี่เขาก็เชี่ยวชาญเขาก็ชำนาญน่ะรับจ้างตัดต้นมะพร้าวผู้ชายคนนี้ไปตัดต้นมะพร้าวแล้วพอตัดปุ๊บต้นมะพร้าวเกือบขาดตรงปลายยอดน่ะลงมาถึงพื้นแล้วนะแต่ฝั่งที่อยู่โคนต้นน่ะมันดีดอ่ะใช่ดิกําลังจะพูดเลยจะถามว่ามันไม่ดีดเหรอพี่มันดีดเข้ามาหัวแล้วร่วงลงมาโอ้โหเสียชีวิตเลยนะคะนั่นไงโอ้เห็นจังหวะส่วนยอดใช่ไหมมันตกลงมาแล้วคือยอดมันลงมาแล้วแต่ตรงฝั่งทางโคนอ่ะคุณผู้ชมนี่ตรงนั้นน่ะพอมันโค้งไปอย่างนี้ใช่ไหมพอตัดนี้ใช่ไหมไอ้ส่วนนี้ลงไอ้ส่วนนี้กับที่ก่อนมันก็ดีดเข้างี้ไงใช่แล้วมันเป็นจังหวะที่เขากำลังรูดตัวจะลงมาโคตรตรงโคนต้นอ่ะโอ้โอ้มันอาจจะไม่ได้เห็นแบบกล้องถ่ายแต่ตรงปลายอ่ะเนาะใช่ไม่เห็นกล้องก็ตกใจอ่ะตอนที่แบบถ่ายอยู่ก็ไม่คิดไงแล้วลูกชายยืนอยู่ตรงพื้นเพราะว่าลูกชายอ่ะดึงปลายยอดแล้วนะแต่ว่าโหใครจะคิดอะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้พ่อเสียชีวิตเลยค่ะนายชลมมีแก้วอายุ38ปีเกิดอุบัติเหตุค่ะถูกต้นมะพร้าวเนี่ยมันดีดแล้วก็ร่วงลงมาสูงไหมอะพี่น้ำแข็ง5เมตรอะดอมอ๋อคือตัวต้นทั้งลำต้นน่ะน่าจะสูงกว่านั้นแต่ว่าไอ้ส่วนที่เหลืออยู่เนี่ย5เมตรใช่ไหมค่ะแล้วนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณเกือบเที่ยงที่วัดโพหอมมัญจคีรีขอนแก่นค่ะจุดตรงนี้เนี่ยตอนไปตรวจสอบนะโหอันนี้สภาพหลังจากเกิดเหตุครับคุณผู้ชมคะต้นมะพร้าวถูกตัดเหลือแบบแค่ตรงลำต้นน่ะที่สูงอยู่สัก5เมตรได้แล้วตรงโคนต้นก็ไปเจอศพนายชลมสภาพนอนหงายแล้วก็ขายังคล่อมโคนต้นมะพร้าวอยู่ค่ะขาซ้ายพับผิดรูปแล้วก็มีเลือดไหลออกมาต้นมะพร้าวก็พาดทับตรงหัวถามพระที่รักษาการเจ้าวาดวัดโพหอมนะคะพระมานิตปิยวันโนพระท่านเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้จังหวะที่นายชลมกำลังรูดตัวลงมาจากต้นมะพร้าวเนี่ยอาตมาก็ถ่ายคลิปอยู่เพราะว่านายชลมเนี่ยตัดให้ลำต้นน่ะเกือบจะขาดและปลายยอดมะพร้าวตอนนั้นน่ะโยมนักข่าวตกลงมาถึงพื้นแล้วแต่ว่าปลายอีกด้านที่อยู่ฝั่งโคนต้นน่ะมันตวัดดีดมาตรงหัวนายชลมอ่ะโอ้โหเสียชีวิตแล้วลูกชายอ่ะยืนอยู่ที่พื้นดินกำลังดึงปลายต้นมะพร้าวไม่ให้ล้มทับแท้งน้ำน่ะเพราะมันอยู่ใกล้แท้งน้ำด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านขุมดินผู้ใหญ่วิชิตอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันบอกว่าโหชลมเนี่ยเขาอาจจะมั่นใจในประสบการณ์เพราะว่าเขารับจ้างตัดต้นไม้ต้นมะพร้าวแบบนี้มานานแล้วนะคิดว่าถ้าเกิดตัดแล้วดูจังหวะน่าจะรูดตัวลงมาจากต้นมะพร้าวได้ทันก่อนที่ต้นมะพร้าวจะหักแต่คราวนี้มันพลาดไงคะเลยกลายเป็นเหตุสลดแบบนี้แล้วตรวจสอบญาติของนายชลมญาติก็บอกว่านายชลมเนี่ยเขาอาสาตัดต้นมะพร้าวให้กับทางวัดเพราะว่าต้นมะพร้าวมันสูงก็กลัวไงหวังดีแหละว่าเดี๋ยวลมแรงๆอ่ะลมพัดแล้วเดี๋ยวหักโค่นลงมาเดี๋ยวมันจะเสียหายมากไปกว่านี้แล้วก็นายชลมก็ขอส่วนของลำต้นน่ะเดี๋ยวฉันตัดแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาไปทำประโยชน์นะแทนค่าจ้างวัดไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ฉันหรอกเดี๋ยวฉันมาตัดให้ฟรีๆเลยแต่เดี๋ยวฉันขอต้นที่ฉันตัดไปละกันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะญาติก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรแล้วก็ให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนานะคะคุณผู้ชมเบิร์ดฝากนิดเดียวนะเบิร์ดจะบอกว่าทุกอาชีพอ่ะมันมีความไม่ปลอดภัยซ่อนอยู่บางอาชีพเห็นชัดบางอาชีพเห็นไม่ชัดพยายามดูความไม่ปลอดภัยในอาชีพของตัวเองแล้วก็ป้องกันนะครับครับเหตุการณ์